เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาสรุปเรื่องอุตสาหกรรมแรกกันดีกว่าจะได้ให้น้องเห็นภาพรวมให้มากขึ้นเนาะโอ้เบลออีกแล้วจ้าโฟกัสหน่อยสิลูกโอเคมาเริ่มกันที่ข้อแรกถ้าสินแร่มันอยู่ในรูปของออกไซด์ใช่ไหมถ้าอยู่ในรูปออกไซด์เราสามารถเอาไปใส่ในเตาพ่นลมได้เลยหรือเตาถลุงเลยถ้าอยู่รูปออกไซด์ปุ๊บเห็นไหมเราใช้คาร์บอนหรือไม่ก็คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นตัวรีดิวซ์ก็จะได้เป็นแร่ธาตุที่เราต้องการออกมาเลยจำได้ใช่ไหมถ้าอยู่ในรูปออกไซด์เราใส่คาร์บอนหรือไม่ก็เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์มันจะออกมาเป็นแร่ธาตุที่เราต้องการบริสุทธิ์ได้เลยโอเคนะแต่ถ้าเป็นแร่ธาตุอื่นๆที่มันไม่อยู่ในรูปออกไซด์ล่ะเราก็ต้องเอามาย่างแร่ก่อนใช่ไหมถ้าเป็นธาตุอื่นๆที่มันไม่ใช่ออกไซด์เราต้องเอามาย่างแร่ก่อนย่างแร่ก็คือเอามาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมันก็จะเกิดเป็นรูปออกไซด์ขึ้นมาซึ่งออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเราก็เอาไปใส่เตาถลุงต่อก็จะได้ออกมาเป็นสารบริสุทธิ์ที่เราต้องการซึ่งการย่างแร่มันก็จะเกิดมลพิษเกิดขึ้นใช่ไหมเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี้ยเราสามารถที่จะกำจัดมันได้โดยการเติมแคลเซียมไม่ใช่แคดเมียมนะลูกแคลเซียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็นแคลเซียมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานั่นเองโอเคนะนี่พี่เขียนผิดไปนิดนึงไม่ใช่แคดเมียมนะเป็นแคลเซียมกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยการเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปนั่นเองแต่ว่าสำหรับแร่เซอร์คอนเนี้ยเซอร์คอนคือเป็นสินแร่ของเซอร์โคเนียมใช่ไหมเซอร์คอนเนี้ยเวลาถลุงเนี่ยมันจะได้สารที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาซึ่งเราอ่ะต้องไปผ่านแก๊สคลอรีนก่อนเอาเซอร์คอนไปผ่านแก๊สคลอรีนแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเซอร์โคเนียมคลอไรด์ออกมาจากนั้นก็เอาเซอร์โคเนียมคลอไรด์เนี้ยไปทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมล้อมเหลวก็จะเกิดออกมาเป็นเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์เซอร์คอนเนี่ยจะมีวิธีการยุ่งยากนิดนึงเราต้องเอาเซอร์คอนของเราไปผ่านแก๊สคลอรีนแล้วก็ไปทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมล้อมเหลวก็จะได้ออกมาเป็นเซอร์คอนที่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคนะจ๊ะแล้วก็จำได้ไหมว่าเวลาถลุงเนี่ยมันอาจจะมีตัวมลทินเกิดขึ้นตัวมลทินก็คือตัวตะกอนที่เราไม่ต้องการใช่ไหมเราต้องกำจัดออกโดยการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตหรือโซเดียมคาร์บอเนตลงไปซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็โซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยมันจะเกิดการแยกตัวออกมาได้เป็นแคลเซียมออกไซด์ไอตัวแคลเซียมออกไซด์เนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับตัวมอนทินของเราตัวมอนทินของเราก็คือซิลิคอนไดออกไซด์มันจะไปกำจัดตัวมอนทินเกิดเป็นแคลเซียมซิลิเกตซึ่งจะเป็นหลอมเหลวอยู่ในเตาถลุงนั่นเองโอเคนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ